ตอนนี้อุณหภูมิได้ประมาณ39องศาเราก็จะถ่ายน้ำกระเจี๊ยบลงไปในถังหมักเราไปดูว่าสีของกระเจี๊ยบเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าน้ำกระเจี๊ยบสีแดงยังเข้มอยู่นะครับถ้าหากเราหมักไปประมาณสัก 14-15 วันก็คงจะใสลงนะอันนี้คือน้ำกระเจี๊ยบที่เราต้มเสร็จแล้วพร้อมที่จะหมักเป็นวายกระเจี๊ยบนะครับในช่วงซึ่งเรากำลังที่จะกรอกน้ำเบสของกระเจี๊ยบเพื่อที่จะลงไปในถังหมักเราก็ต้องมาทดสอบยีสต์หรือกระตุ้นยีสต์ก่อนโดยจะใช้น้ำเบสของน้ำกระเจี๊ยบนี่50 ml อันนี้เป็นตัวช่วง50 ml ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะกระตุ้นยีสต์จริงๆแล้วยีสต์ในรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเพราะยังอยู่ในล็อตซึ่งใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะมากระตุ้นให้ดูนะครับน้ำเบสกระเจี๊ยบลงไปประมาณ50 ml ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกระตุ้นยีสต์นะครับตัวนี้เป็นน้ำเบสของกระเจี๊ยบเป็นยีสต์หมักขนมปังนะครับเนื่องจากน้ำเบสของกระเจี๊ยบทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด17ลิตรเราก็จะใช้ยีสต์ลงไปผสมกับน้ำเบสของกระเจี๊ยบประมาณ1ช้อนแกงกับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเทยีสต์ลงประมาณ1ช้อนคูณกับอีกครึ่งช้อนนะครับประมาณนี้1ช้อนคูณน่าจะประมาณนี้เทลงไปในน้ำเบสที่เราจะกระตุ้นแล้วก็อีกครึ่งช้อนประมาณนี้ปกด้วยเทลงไปเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก็จะพอดีกับในช่วงซึ่งเราทำถ่ายน้ำจากถังต้มสู่ถังหมักนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ายีสต์กำลังเริ่มทำปฏิกิริยากับน้ำเบสของกระเจี๊ยบนะครับค่อยๆหล่นลงไปยังใต้แก้วตวงนะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วค่อยมาดูกันถ้าจะให้ดีก็ให้เร็วก็คนเลยนะครับไม่ต้องรอก็ช่วยกระตุ้นให้เขาเร็วขึ้นก็คนเลยจะได้ไม่เสียเวลาเรานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวเมื่ออีกประมาณ10นาทีก็จะเกิดมูสก็คือฟองมูสขึ้นมาอันนี้เรียบร้อยลำดับต่อไปก็จะเป็นการถ่ายน้ำเบสของกระเจี๊ยบอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อหมดเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการถ่ายน้ำกระเจี๊ยบจากถังต้มสู่ถังหมักเดี๋ยว
สร็จแล้วค่อยเจอกันครับเราก็ได้ถังน้ำเบสของกระเจี๊ยบพร้อมที่จะหมักเป็นไวน์ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ยีสต์ลงไปนะครับกระตุ้นยีสต์ไว้แล้วเรียบร้อยโอ้รวดเร็วทีเดียว15นาทีผ่านไปบานเป็นดอกเห็ดเลยนะครับเราก็จะรีบตักลงไปในถังหมักแล้วครับหลังจากที่เราได้ผสมยีสต์ลงไปในถังไวน์กระเจี๊ยบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการปิดฝาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ยีสต์ได้ทำงานได้เร็วขึ้นโดยการตะแคงถังแล้วก็เขย่าเพื่อที่จะให้ยีสต์ที่เราผสมนั้นได้กระจายตัวลงไปทั่วถังและทั่วน้ำเบสของกระเจี๊ยบนะครับแค่นี้เราก็จบกระบวนการในการที่หมักวายแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาหลังจากเราผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ก้อนซิลิโคนแล้วก็แกลล็อกพร้อมกับน้ำยาปิดถังใช้มือกดลงไปแน่นๆหมุนนิดหน่อยนะครับการหมักวายกระเจี๊ยบได้เสร็จสิ้นแล้วสุภัชชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ